สวัสดีทุกคนค่ะ Welcome to แปมบล็อกนะคะ EP 1 Boyfriend Vlog ค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาบล็อกช็อตที่โลเคชั่นที่เราจะถ่าย MV เพลง Boyfriend นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในกันว่าเขาทำอะไรกันอยู่ใครมาบ้างก็ตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านของแปมแล้วนะคะบ้านในฝันค่ะอาร์ตไดเรคเตอร์ของเรานะคะพี่ปาร์คค่ะมาทำอะไรคะพี่ปาร์ควันนี้นี้มาช่วยแปมบล็อกช็อตครับเป็นภาพ KV ครับเป็นภาพ KV นะคะรอดูเลยนะคะปกเป็นยังไงก็คือมาจากคนนี้แหละค่ะครับฮายฮันนี่อันนี้เป็นแดนเซอร์ของเรานะคะฮันนี่ค่ะสวัสดีหน่อยสวัสดีหน่อยเป็นบล็อก EP 1แนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะสวัสดีค่ะชื่อ My Melody นะคะเป็นยังไงเบอร์หนึ่งของพี่แปมค่ะโอ้ยเบอร์หนึ่งเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าขายาวโอ้แนะนำตัวหน่อยนะคะสวัสดีค่ะชื่อตูนค่ะโอ้ยน่ารักสวัสดีค่ะน้องบีมค่ะเป็นแดนเซอร์เบอร์คือข้างๆพี่แบงค์เขาตัวไล่ๆกันโอ้ใช่ใช่ใช่แต่เก้าเป็นกระจกแต่เก้าเป็นฝั่งฝั่งนี้หรอฝั่งขวาAnd should turn, should be my boy slide. And after and jump, dum dum and forward, tick tick, tung tung. The one. รับบทแล้วล่ะมอเตอร์เอ็กซ์โปหนึ่งลงในกลุ่มเสร็จแล้วอ่ะก่อนจะได้เอาไปนั่นแหละแล้ววันนี้ก็จบไปแล้วค่ะสำหรับการเราต้องเคลียร์บ็อกซ์ของเรามันยังไงแปมมันยังไงอ่ะมันเหนื่อยมากเลยอ่ะเพราะว่าแบบหรือว่าเพราะว่าเราแค่ซ้อมเต้นกันอย่างเดียวมั้งคือเหมือนแปมแบบไม่ได้พักพวกซีนที่จะต้องมีแอคตรงแอคติ้งคือไม่ได้เล่นตรงนั้นคือจะเป็นแบบตั้งแต่มาตอน4โมงเนี่ยก็คือเต้นยาวเลยฟังไหมฟังโอ้ยตื่นเต้นมากเลยอ่ะเพราะว่าทุกคนตั้งใจมากแล้วก็ที่จะโตร่วมกับทำงานได้ปังปุริเย่มากนะคะขอบคุณแดนเซอร์ทุกคนด้วยอ่ะขอบคุณทุกคนนะคะบายบายค่ะไปเจอกันพรุ่งนี้ค่ะฟิตติ้งค่ะบายสวัสดีค่ะ Welcome to Boyfriend Vlog ใช่ๆๆวันนี้เรามาฟิตติ้งชุดกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะซ้อมกันด้วยนะคะที่สตูดิโอ Maniac ตามนั้นค่ะรอดูนะคะทุกคนคิดว่าต้องเกี่ยวขึ้นหน่อยใช่ไหมมาให้ตัวดูซ่าดูค่ะลิซ่าโรเซ่ค่ะเจนนี่และฝากว่าจิซูจิซูคือโซ่ก็คือจิซูพาโร่ยี่สิบสองตัวใหญ่เลยอันนี้รองเท้าของเรารองเท้าบูทยาวและสูง4นิ้วนะคะอย่าเพิ่งลืมมาใส่เพิ่งลืมเ
าถึงชุดที่2แล้วยังไงเราก็กำลังจะเตรียมเดบิวต์นะคะแบบศิลปินในค่ายค่ะชื่อยืนยังเสยืนยังเสยืนยังเสดราโก้สิโอ้โหง่ายเดียวชุ่มชุ่มเฮ้เป็นเองครับเออรู้ไหมใครนะบอกเราเข้ากันเข้ากันแล้วจ้ะแล้วจ้ะฮายฮายตอนนี้เป็นเวลาโดยประมาณ4โมงเย็นนะคะทุกคนก็คือว่าพักผ่อนสุดฤทธิ์เพราะว่าเหนื่อยมากเลยเดี๋ยวน่าจะได้เจอกันอีกที EP หน้าจะพาไปดู behind the scene ของการถ่าย boyfriend MV นะคะน่าจังหวะดีนะคะเพราะว่าทุกคนนั่งเซ็มมากจริงฝากทุกคนเข้าไปติดตาม MV เป็นปั่นวิวไปเยอะด้วยเจอกันวันถ่าย MV ค่ะวันที่18